กลับเข้าสู่รายการ Best of the Golden Song ที่สุดของบทเพลงทองคำซึ่งในวันนี้เป็นการรวบรวมบทเพลงที่ผู้เข้าแข่งขันได้ขับร้องบทเพลงร่วมกับศิลปินที่เป็นที่สุดของประเทศศิลปินท่านต่อไปหนุ่มใหญ่เสียงนุ่มมากความสามารถผู้เป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงนักแสดงเจ้าพ่อเพลงรักแห่งยุคคุณชรัตเฟื่องอารมณ์คือเพลงของอาครับอาได้รับการแบบนำเสนอจากแบบผู้แข่งขันทุกซีซั่นเลยโดยเฉพาะแชมป์คนแรกของเราน้องแอ๊กเลือกเพลงแรกเป็นเพลงของอาเพลงหลับตาแล้วทุกคนก็จำบทเพลงนี้กันแบบว่าฮือฮากันมากเด็กวัยรุ่นชอบเลยอยากฟังต้นฉบับเพลงหลับตาได้ไหมครับอาโอ้อักตรีขึ้นแกล้งเลยแกล้งเลยหนึ่งเร็วคืนนี้เธอจงนอนด้วยใจเป็นสุขขอจงลืมวันวานผ่านมาคืนนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องใดหรอกนะเพราะฉันยังคงอยู่ใกล้ชิดเธอซึ่งในซีซั่น4ปุ๊บอิบกนกวันสาวเสียงหวานมากความสามารถได้ขับร้องบทเพลงรักสุดอมตะร่วมกับคุณชรัตในบทเพลงเพราะมีเธอสุขในรักเธอขอรักเธออันนั้นซึ่งทั้งสองท่านได้ถ่ายทอดออกมาอย่างหวานซึ้งกินใจอินเลิฟสุดๆเพราะมีเธออยู่เคียงเธอฉันเป็นสุขใจอยู่ใกล้เธอฉันมีเธอคู่ชิดเคียงกายนิรันดร์เพราะมีเธอสุขในรักเธอขอรักเธออันนั้นเพราะมีเธอนั้นในรักเธอขอรักเธอนิรันดร์เพราะมีเธและศิลปินท่านต่อไปเดอะสตาร์คนที่8ของเมืองไทยโดมจารุวัฒน์ในซีซั่น4คุณโดมได้สลัดลุคหนุ่มดีวามาขับร้องบทเพลงลูกกรุงที่มีกลิ่นอายของภาคใต้ร่วมกับหนุ่มใต้เสียงดีกาแฟดานุนันในบทเพลงสนุกสนานของวงสุนทราภรณ์ตะลุงสากลโนงเน่งโนงแกนี่และเสียงเพลงชาวใต้ทั้งหนุ่มโดมและกาแฟถ่ายทอดบทเพลงนี้ออกมาได้ทั้งสนุกและไพเราะไปพร้อมกันงานนี้บอกเลยว่าร้อยจังฮู้บรรเลงเป็นเพลงสากลคิดคนละเต้นรำแบบใหม่ฟังเพลงคุณแล้วผมแบบบอกตรงนะหิวน้ำพริกกุ้งเสียบกับใบเหลียงผัดไข่เลยใช่ไหมครับ
ให้แบบว่าแกงไตปลาโชยขึ้นมาเลยเออนะมันแบบฟิลเหมือนพาเราไปเที่ยวจังหวัดแบบภาคใต้อย่างนี้เลยนะฮะนี่เป็นเพลงลูกกรุงใช่ไหมแม่เป็นของสุนทรภรณ์คนร้องคือณเลิศผสมทรัพย์แล้วก็เป็นเพลงที่ผมไม่เคยฟังมาก่อนเลยแม่แล้วไม่เคยฟังในซีซั่นไหนเลยที่ถามมาก็ไม่มีใครเคยฟังโชคดีที่ฉันเกิดก่อนนี่เป็นความโชคดีนะคะเป็นไงคุณโดมมาในรายการของเรารู้สึกไงบ้างตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากเพราะว่ารู้ไว้เลยว่าตอนนี้ก็คือคุณพ่อคุณแม่กำลังนั่งดูอยู่ฝากสำเนียงให้ฟังเป็นกลอนนั่งดังแววหนุ่ยกาแฟมาแล้วว่าร้องในแนวชาวใต้เพลงตะลุงสากลว่าร้องสองคนกับพี่ชายเสียงปรบมือหมอพายว่าเสียงปรบมือที่หมอพายได้เป็นกำลังใจเสียงเพลงชาวใต้ตะลุงละเป็นของคนไทยมาแปลงเปลี่ยนไปและเป็นสากลชิงชับปรับโมงเพลงมงละคองกลองมาปนบรรเลงเป็นเพลงสากลคิดคนละเต้นรำแบบใหม่คนไทยละนี้ควรนิยมฝรั่งไทยละมาได้เริงรมชื่นชมละตะลุงสากลและเสียงเพลงชาวใต้ลุงละเป็นของคนไทยมาแปลงเปลี่ยนไปและเป็นสากลชิงชับกลับโมงเพลงมงละคองกลองมาบนบรรเลงละเป็นเพลงสากลคิดคนละเต้นรำแบบใหม่เพลงเอ้ยชาวใต้คนไทยละนี้ควรนิยมฝรั่งไทยละมาได้เริงรมชื่นชมละตะลุงสากลพี่เบ้าเอ้ว่าหรือน้องเพลงนั่งลุงบ้านน้องนี่บ่รู้จักฮู้อ้าวมันรู้อยู่แล้วน้องเอ้แล้วมาท่านมาพี่เบ้ามาท่านเลยน้องเบ้าเฮ้ว่าได้แรงเขาเดี๋ยวว่าคุณนะได้เลยครับได้เลยครับอ
และเสียงเพลงชาวใต้ตะลุงและเป็นของคนไทยมาแปลเปลี่ยนไปและเป็นสากลชิงชักกลับหมกเพลงมงละของกลองมาพลบรรเลงและเป็นเพลงสากลคิดคนและเต้นรำแบบใหม่พ่อเอ้ยพวกเราเสียงเพลงตะลุงยาวยวนใจช่วยกันเผยแพร่ไปให้โลกชมเพลงเอ้ยชาวใต้คนไทยละนี้ควรนิยมฝรั่งไทยละมาได้เริงรมชื่นชมละตะลุงสาคนฝรั่งไทยละมาได้เริงรมย์ชื่นชมละตะลุงสากลว้าวบทเพลงสุดท้ายของช่วงนี้มาจากเสียงร้องของหนุ่ม F รัตพงศ์6คนสุดท้ายของ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่น5ซึ่งได้ขับร้องร่วมกับศิลปินลูกกรุงหญิงระดับตำนานคุณแม่อุมาพรบัวพึ่งนักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานและสาวอากาศทองคำพระราชทานในบทเพลงนานเท่าไรก็จะรอบทเพลงอมตะซึ่งเป็นผลงานจากยอดบรมครูนักแต่งเพลงครูจงรักจันคณาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องและทำนองบทเพลงนี้ฝันไม่วายนานแสนนานและไกลแสนไกลไม่นายน้ำใจรักไม่เสื่อมไม่คลายสลายขาดรอยตัวถึงไกลใจอยู่ยอดชูอย่าแคลงไม่เปลี่ยนแปลงดวงใจรักเธอยิ่งใหญ่ยากสายกลัวก็เพียงแต่ใจของใครลืมก่อนรอรอใจคนอยู่ไกล
แขกรับเชิญพิเศษของเราแม่ต้อยอุมาพรบัวพืชโอ้โหเป็นเกียรติมากครับแม่ต้อยครับที่แม่ต้อยให้เกียรติมาในรายการเราผมได้ยินมาว่าไม่เคยออกรายการทีวีที่ไหนเลยมารายการเราเป็นรายการแรกใช่ไหมครับอะไรทำให้ตัดสินใจมารายการของเราครับแม่มันอยากมาขอบคุณนะต้อยคือนักร้องที่นักร้องหลายๆคนที่อยากจะเป็นนักร้องควรจะเอาอย่างเพราะต้อยจะรู้จักหมายถึงว่าใส่เสียงได้ชัดเจนภาษาไม่มีพลาดแม้แต่ตัวเดียวอันนี้คือสิ่งที่นั้นชื่นชมมากเพราะว่านี่คือคนที่ร้องเพลงไทยเพราะที่สุดขอบคุณมากต้อยจ๋าขอบคุณจริงๆขอบพระคุณค่ะพี่เมาขอบคุณพี่เมาครับจากเวทีบทเพลงทองคำยุคแผ่นเสียงสู่เวทีการแข่งขันบทเพลงยุคคาสเซ็ตถึงยุคปัจจุบันการค้นหานักร้องเสียงเพราะครั้งใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นอาจมีร้อยเหตุผลอดทนนานแล้วใน The Golden Singer เวทีเสียงเพราะเวทีที่รวมตัวนักร้องเสียงเพราะทั่วประเทศมาแข่งขันร้องเพลงผ่านการคัดเลือกของ3กรรมการระดับคุณภาพของวงการเพลงไทยป๋าเต็ดยุทธนาแพทวงเคลียร์และตู่ภพธรเมื่อกี้ทำให้พี่ตู่หูขนลุกไปหมดเลยครับอย่าเก็บมันไว้อย่าปิดมันไว้เฝ้าแต่คิดถึงได้แต่คิดถึงอย่าเก็บเขาไว้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันใครจะเป็นแชมป์ของ The Golden Singer เวทีเสียงเพราะทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.เริ่ม 3 กันยายนนี้ทางช่องวัน 31